ี่หนึ่งจ๋าหน้าแดงเนาะเขินช่ำเดียวช่ำแล้วนะวันนี้กินที่นี่หน้าเราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้แต่พาพี่หนึ่งมาเที่ยวที่นิมานเนาะนอกจากว่าพี่หนึ่งเนี่ยอยู่กรุงเทพมานานวันนี้พามาแบบ cover เป็นนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวถูกจะพามาใช้ชีวิตที่วันนิมานเขาจัดงาน secretเป็นงานอะไรอ่ะเชียงใหม่ซีเครตครั้งที่6เป็นงานแบบมีอาหารงานคราฟแล้วก็เครื่องดื่มดนตรีคือทุกอย่างรวมอยู่ที่นี่เลยใช่เขาแบบมีร้านอาหารดังอ่ะแบบหลากหลายร้านเกือบร้อยร้านเลยดังยังไงบ้างปังเปี๊ยงเอ้ยไม่ใช่คือไม่ต้องไปต่อคิวอ่ะอย่างแบบโรตีฟาเดย์อ่ะเคยกินไหมไม่เคยเคยมีแบบเกาหลีญี่ปุ่นอาหารนานาชาติขนมหวานเครื่องดื่มคือมีครบเลยคือมาที่นี่คือจบที่เดียวถูกไม่ต้องขับรถเสียค่าน้ำมันไปที่ไหนเลยนักชิมนักดื่มนักช็อปนักช็อปนักชิวนักชิวครบที่นี่ครบเลยนะคะคือเราจะอยู่ที่นี่10กว่าวันเพื่อที่จะได้ชิมอาหารทุกร้านให้ครบเลยใช่วันนี้เราก็ชิมสัก5ร้านก่อนนะโอ้จะดีนะเครื่องดื่มสัก8คืออาหารไม่เน้นไม่เน้นเน้นดื่มเน้นแบบบรรยากาศเป็นสายตี้ใช่ค่ะเป็นสายตี้แล้วก็ถ้าใครที่มาไม่ทันงานนี้หรือพลาดงานเชียงใหม่ซีเคทก็ต่อจากนี้มีงานผิงไฟ11ไปจนถึงวันที่26ธันวาเลยผิงกันให้ไหม้เลยใช่อันนี้ลูกจะชอบมากเขาจะมีแบบปิ้งย่างมาชิโลแบบฟิลหน้าหนาวอากาศเริ่มเย็นแล้วใช่เชียงใหม่แบบอากาศเริ่มดีก็มาเสพบรรยากาศของเชียงใหม่มาฟินมากินมาเที่ยวกันได้เนาะไปยังไงหอมแล้วตอนเนี้ยหอมอะไรก่อนหอมอะไรไม่รู้อาหารอะไรเยอะเลยไปลุยเลยไหมทานดีกว่าไปหาอะไรกินมาเนาะเพราะว่าฉ่ำนะฮะหน้านะฉ่ำไปกินก็เลยเริ่มร้านแรกเลยวันนี้ร้านเกาหลีเนี่ยพี่หนึ่งเขาบอกว่าโกโก้ก็ได้เรียกสั้นๆโกโก้โกโก้เสียงไก่ใช่เขาบอกว่าไม่อร่อยให้ต่อยไก่พี่หนึ่งต่อยดิยังไม่ได้ชิมเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไปต่อยเขาทำไมก่อนอร่อยชิมแล้วเออไม่มีสิทธิ์ต่อยเขามีหลายรสด้วยนะรสอะไรเนี่ยโซยุรสเผ็ดแล้วก็รสส้มเป็นไก่ไม่มีกระดูกใช่เป็นไก่ไม่มีกระดูกเขาทอดแบบกรอบแล้วก็มีรสชาติไม่ได้ชิมแล้วอร่อยมากถามพี่ให้ได้หรอว่าความพิเศษเป็นยังไงความพิเศษอยู่ตรงไหนน่าจะอยู่ตรงซอสแล้วก็น้ำซอสเข้มข้นน้ำซอสเข้มข้นไม่งกซอสอันนี้เป็นสูตรแบบออริจินอลจากเกาหลีเลยครับจริงๆเป็นอะแดปต์นะคะเป็นสูตรผสมระหว่างไทยญี่ปุ่นเกาหลีสามสัญชาติไทยญี่ปุ่นเกาหลีนะจ๊ะถ้ามาเชียงใหม่นะคะจะต้องมางานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าจะมาแค่ปีละครั้งเราไม่ได้ขายที่เชียงใหม่ครับร้านอยู่กรุงเทพจริงๆจะตอนนี้จะออกหน้างานออกงานอย่างเดียวแล้วค่ะแต่ก่อนจะมีสาขาอยู่ทุกคนร้านอยู่กรุงเทพออกเป็นอย่างเดียวแล้วไม่ได้มาได้กินงานนี้งานเดียวปีละครั้งเท่านั้นนะคะต้องรีบมาโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับสวัสดีครับเป็นพิซซ่าญี่ปุ่น2อันนี้ต่างกันยังไงอะคะเป็นมันจะเป็นพิซซ่าญี่ปุ่นสไตล์ฮิโรชิมามันต่างกันยังไงก็ฝั่งนี้มันมีไข่ฝั่งนู้นไม่มีไงชีสแต่ว่าถูกข้างในมันจะมีตลับปีไข่หน่อยเบคอนแต่ฝั่งนี้มันจะเพิ่มเส้นโซบะมีเส้นเพิ่มเข้ามาเป็นเส้นโซบะกินแบบแล้วก็อิ่มจุกๆไปเลยเนาะชิมแล้วอร่อยจริงๆพี่หนึ่งคือสายชิมไม่ต้องมาเถอะเยอะมากมากงานนี้โอเคขอบคุณค่ะนี่เขามีเส้นโซบะด้วยคืออิ่มมือหางคนสองเลยเอาปูม้าค่ะหน้าตาแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้ก็ต้องกินห่อหมกเตาอันนี้เป็นห่อหมกเนื้อปูม้าถ้าห่อไม่ดีเป็นไรรู้ป่ะฮะห่อหกอาจจะห่อหกนะตั๊กเนี่ยเดี๋ยวดีอ่ะนี่เป็นแบบปูในเนื้อปูดูตั๊กไม่ต่อใจมือห่อหกเนาะถ้ากินดีๆจะเป็นห่อหมกถ้ากินไม่ดีจะเป็นห่อหกใช่ว่าอะไรก่อนเป็นไงรสชาติสาธยายให้ฟังหน่อยอร่อยละมุนนัวเนี่ยดูเนี่ยกินไม่ได้เพราะอะไรพูดด้วยพี่หนึ่งก็ถือศีลอดถ้าบนมาน39วัน40วัน40วันใกล้แล้วเทปหน้าจะได้ทานครบ40วันใกล้ออกเหรอใช่ไม่ให้ก็ไม่ได้ทานตั้งแต่เกาหลีแล้วไงเทปเกาหลียังไม่ได้ทานนะฮะต้องให้เลดี้ตั๊กเป็นคนชิมแทนหนักขึ้นมา8โลเนี่ย
็มาจากภูเก็ตเลยนะพี่หนึ่งแต่รับประทานแล้วบรรยายหน่อยดิเป็นไงถ้าค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยละมุนยังไม่มันรสชาติอะไรมันก็ละมุนเหมือนกันหมดอะยังไงละเมียดละมันเยี่ยมน้ำจิ้มอร่อยมากซี่โครงไม่อร่อยพี่หนึ่งกินหมูไม่ได้กินน้ำกินน้ำจิ้มกินน้ำจิ้มยิงจนครุ่นแล้วมันไม่ตอบอะไรทุกอย่างลืมไปแล้วน้ำเมียดละมันไม่ใช่โซนนักช็อปพี่หนึ่งโซนเนี้ยโซนนักช็อปแล้วก็โซนแบบละลายซับผ่านออกมาอีกโซนนึงแล้วอันนี้ก็จะมีแต่พวกแบบเสื้อผ้าใช่งานคราฟเนาะที่สังเกตดูจะเป็นแบบโทนงานคราฟมีเสื้อผ้ามีถุงผ้ามีแอคเซสซอรี่ต่างๆอ๋อใช่ลองไปเดินเล่นกันอันนี้กรอกค่ะถ้วยถ้วยน่ารักเนาะไปถึงพี่ตั๊กสวยเหรอไม่ใช่เป็นถ้วยน้ำชาเหรอคะใช่ครับแก้วกาแฟแก้วน้ำชาน่ารักมากหมายถึงว่าน่ารักขโมยเหรอไม่ใช่รักขโมยได้ไหมติดกฎหมายไม่ได้เนาะน่ารักมากลิ้นเริ่มอ่อนผ้ามัดย้อมสวยมากดูพี่เล่สักตัวไหมเนี่ยไปทะเลพี่เล่นอนอีสชุดนี้ด้วยเนี่ยดูเว้านมแหวกยาวๆชุดสีไม่ตกอ๋อมาจากแพร่เหรอคะนี่มาจากแพร่เลยนะคะทุกคนเข้ามาดูได้ชุดสวยมากขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเรียกว่าผ้าอะไรผ้าทอป่ะคะเป็นฝ้ายผ้าฝ้ายทอมือนะพี่หนึ่งใส่ก็น่าจะดูดีนะน่าดูภูมิฐานเลยดูแจ๊ปแอนนี่มากเลยครับอาริกาโตะไฮยินุมาโตะอันนั้นผงชูรสพี่หนึ่งเหนื่อยยังสุดครับดูท่าทางแบบอิดออดมากเลยนี่เด็กน้อยจะพาไปกินแบบอะไรเย็นๆช่ำๆน้ำแข็งถูกน้ำแข็งนะคะประมาณ3ลิตรอยู่ในแก้วมีเครื่องดื่มมีฟองโซนด้านหลังจะเป็นบาร์ไม่รับพี่หนึ่งเขาจะรวมแบบหลากหลายร้านนะมีแบบเครื่องดื่มหลากหลายมากมีคราฟเบียร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีดนตรีฟังหมดเด็กเรานี่ก็คอแห้งแหละปะตอนนี้มาอยู่โซนสุดท้ายบาร์ไม่รับบาร์ไม่รับอันนี้น้องเป็นใครคะอันนี้เป็นนักดนตรีครับรอบแรกครับโดนตีกี่รอบแล้วเนี่ยดนตรีอันนั้นดนตรีอะไรเงี้ยอยู่กับน้องเอ็นครับวันนี้เดี๋ยวเล่นในโซนนี้ด้วยแนวเพลงเป็นแบบไหนอ่ะวันนี้น่าจะเป็นอะคูสติกแล้วก็เป็นสามคนนิดหน่อยไทยนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่เป็นสามคนมีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงวันนี้ผมเล่นรอบ6โมงถึง1ทุ่มฮะแต่ว่านี่ก็เด็ดแล้วเพราะว่าเป็นกองได้รถติดชื่อวงอะไรครับซีเนียร์บัสนูครับฮะซีเนียร์บัสนูซีเนียร์บัสนูครับผมแปลว่าไม่รู้แปลว่าอะไรเนี่ยนักร้องคนข้างก็ต้องถามนักร้องมันอีกทีนะฮะว่าชื่อวงมันแปลว่าอะไรครับปกติเล่นอยู่ที่ไหนวงซีเนียร์บัสนูพี่ว่าเนี่ยเล่นอยู่ที่ร้านลิซึมครับคาเฟ่ไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเนาะใช่ครับใกล้ๆนี่เลยครับเชิญชวนเพื่อนๆนะครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับสำหรับงานนี้นะฮะก็ยังมีอีกหลายวันให้จัดก็นักดนตรีก็จะหมุนเวียนกันหลายวงนะครับแล้วก็1วันเนี่ยก็อาจจะมีประมาณ2วงขึ้นไปเลยครับก็จะมีหลากหลายแนวใช่ครับอาจจะมีสากลบ้างอะไรเงี้ยครับสนุกแจมได้ไหมแจมได้เลยครับงานนี้เน้นสนุกเต็มที่เลยดนตรีเครื่องดื่มเนาะชื่องานอะไรชื่องานเชียงใหม่ซีเกรตแต่นี่มันจะเป็นอีกโซนนึงที่เมื่อกี้เราพากินใช่ไหมพาช็อปแล้วก็อันนี้พาชิลแหละพาดื่มเป็นโซนบาร์ไม่รับใช่แต่ดนตรีเขามี2โซนที่เมื่อกี้อยู่ที่หน้าอ่อนนาฬิกาเป็นแบบสบายๆแต่นี่ก็จะเป็นบาร์ไม่รับคนละคอนเซ็ปต์กันก็เดี๋ยวเราให้น้องเอ็นพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเรารอดูน้องเอ็นเล่นได้เลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ
ครบทุกโซนเนาะทั้งโซนอาหารโซนช้อปปิ้งโซนซีเครตบาร์ก็นักช็อปนักชิมนักชิลก็ไม่ควรพลาดหลากหลายเนาะเมื่อกี้ที่เดินดีถ้าไม่ใช้มือทำไม่ใช้อะไรทำใช้เพื่อนทำใครที่พลาดงานนี้ก็จะมีงานผิงไฟเนาะอย่างที่บอกว่า11ไปจนถึง26เลยแต่ที่นี่นะวันนี้มาใครที่ชื่นชอบร้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องกำลังนิยมด้วยนะคะกับรายการกินที่นี่นะอยากรู้ว่า EP หน้าจะพาไปไหนติดตามด้วยนะกด Subscribe ด้วยค่ะไปขอแห้งมากพูดเยอะ